ภัยซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำพันธ์และกรบทละครซึ่งฮานาทได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อเสียงอาทิเรื่องพระภัยมณีซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งในด้านวรรณคดีของไทยขอการเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทและการเปิดงานกิจกรรมมรดกภาษาวันสุภาพิบูรณ์วันภาษาไทยแห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีการศึกษา2567ขออาเรียนเชิญค่ะขอให้กิจกรรมในวันนี้จงบรรลุสำเร็จร่วมทุกประการตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วเรื่องของเปิดกิจกรรมมรดกภาษาวันสุภาพิบูรณ์วันประทานแห่งชาติเมื่อวันประทานแห่งโลกประจำปีการศึกษา2567และปัจจุบันนี้